สวัสดีค่ะต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ My Leg TV นะคะวันนี้ค่ะเรามี Beauty Gadget นะคะที่จะมารีวิวกันนะคะซึ่งก็คือเครื่องกันคิ้วนั่นเองค่ะคือปกติแล้วเนี่ยหมวยกันคิ้วด้วยมีดโกนธรรมดาเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาลองรีวิว CBG Device นะคะเป็นเครื่องกันคิ้วคือหมวยเห็นในรีวิวคนอื่นแล้วแบบมันดูใช้ง่ายมากก็เลยลองไปซื้อมานะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะดีไม่ดีเดี๋ยวมาบอกกันค่ะไปดูกันเลยใดๆคือก่อนการคิวนะคะเราก็จะเก็บผมมาขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเราแบบไม่แน่ใจว่าเครื่องเนี่ยมันไปโดนผมมันจะขาดด้วยหรือเปล่านะคะขออนุญาตเปิดเหม่งนะทุกคนอุ้ยเหม่งมากเลยอ่ะ เหมือนในโฆษณาสมัยก่อนเคยดูไหมที่แบบว่าผู้หญิงอ่ะคาดผมขึ้นมาแล้วแบบหัวเหม่งมากเรารู้สึกเราเป็นแบบนั้นเลยอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเครื่องนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วมันจะต้องใส่ถ่านตรงตูดนะคะถ่านเนี่ยจะเป็นถ่านแบบ Triple A นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปตรงก้นเขานะคะเรียกว่าก้นไหมเรียกว่าตรงตูด ทำไมรู้สึกพูดไม่พอต้องเรียกว่าอะไรคะตรงเนี้ย นี่แล้วมันจะมีลูกศร นะคะนี่ค่ะใส่ถ่านลงไปแล้วนะคะวิพอกดแล้วมันก็จะอย่างนี้เลยนี่ยังไม่ได้เปิดฝานะคะเปิดฝาขึ้นมาหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองกันคิ้วกันดูนะคะเดี๋ยวขยับให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเนี่ยค่ะคิ้วหมวยก็คือแบบมีตรงท้องคิ้วตรงนี้นะคะที่เราจะเอาออกกันนะคะเห็นไหมเอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากันแล้วมันจะเจ็บหรือไม่เจ็บหรือยังไงนะคะกดปุ่มนี้นะคะตรงนี้กดเครื่องก็จะดังประมาณนี้นะทุกคนตื่นเต้นลองดูค่ะเฮ้ยมันไม่เจ็บเลยนะแต่เครื่องมันก็อุ่นๆเหมือนกันนะมีความร้อนอยู่พอสมควรค่ะเฮ้ยเนี่ยค่ะท้องคิ้วที่กันออกไปเพื่อนๆจะเห็นคิ้วหมวยนะว่ามันก็ยังมีต่อๆอยู่นะเห็นปะมันกันได้ไม่เนียนเท่าไหร่นะเรารู้สึกว่าใช้มีดโกนแล้วมันไม่เห็นต่อขนาดเนี้ยอันนี้มันจะยังเห็นต่อๆอยู่นะคะแต่ถ้าแบบมองไกลๆอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะถ้าแบบมองใกล้ๆมันก็เห็นต่อๆนะคะมันแบบใต้คิ้วเขียวๆอ่ะลองข้างบนดูนะคะข้างบนช่วงเนี้ยเห็นไหมว่ามันก็จะมีคิ้วที่มันเป็นส่วนเกินก็ง่ายดีค่ะพึ่งประมาณนี้นะคะกันเสร็จแล้วเห็นคิ้วข้างนี้ไหมเอ่ยกันเสร็จแล้วค่ะนี่คือหมวยก็ไม่ได้เขียนคิ้วเลยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างนี้กันนะคะเห็นไหมคะความแตกต่างข้างนี้คือกันแล้วข้างนี้คือยังไม่กันแต่คือหมวยเป็นคนที่คิ้วไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะแบบคิ้วข้างนี้มันจะค่อนข้างสูงกว่าข้างนี้เห็นไหมคะข้างนี้จะคิ้วจะต่ำกว่านี่เราก็ยังไม่ได้แบบปัดคิ้วอะไรเงี้ยโอเคค่ะเราเอาที่ปัดคิ้วมาแล้วนะคะจะได้จัดระเบียบประมาณนี้อันนี้คือการเสร็จแล้วก็ได้เป้าได้อยู่เนาะถ้าคนไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบละเอียดว่าตรงตอเนี่ยเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็เราว่ามันโอเคนะเดี๋ยวลองอีกข้างนึงนะคะนี่ปัดก็ไม่ได้ใช้เลยที่มันมีน้ำยานะคะแค่แบบให้มันเป็นเหมือนวีวีหน่อยเริ่มเป็นแล้วเริ่มไม่กลัวแล้วมันก็ใช้ง่ายอยู่นะคะทุกคนมันก็ใช้ง่ายอยู่นะคะทุกคนมันต้องหวานมันเหมือนมันก็จะเป็นอย่างนี้รู้สึกตัวเองอะ
อย่างข้างนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันขนแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะคะที่เป็นส่วนเกินตอนนี้คือขนเต็มหน้าเลยนี่เห็นไหมว่ามันยังมีตอๆอยู่อะค่ะเป็นตอๆเห็นไหมตัวนี้คือไม่เกี่ยวนะเป็นสิวไหมเป็นตอๆคือเราว่าถ้ากันคิ้วปกติอะแบบใช้ใบมีดอะตอๆมันจะไม่ชัดขนาดเนี้ยอันนี้มันยังเหมือนแบบเป็นเส้นๆขึ้นมาเลยนะเห็นไหมแต่ถ้าแบบมองไกลๆมองไกลๆไม่ได้มีอะไรนะคะก็โอเคนะมันก็ง่ายดีแล้วก็ที่สำคัญไม่เป็นแผลด้วยนะคะถ้าใครเป็นแบบว่าเซียนกันคิ้วใช้ใบมีดโกนเก่งๆอยู่แล้วนะเราว่ามันเป็นไอเทมที่ไม่จำเป็นนะเพราะว่าถ้าเราเซียนเราก็ไม่ค่อยแบบว่าเป็นแผลใช่ไหมแต่อย่างหน่วยอ่ะคือเป็นคนที่กันคิ้วแล้วมีแผลบ่อยนะคะเราว่ามันก็ดีกว่าเป็นแผลนะเพราะเวลาเป็นแผลแล้วเรามาแต่งหน้าต่อเนี้ยไอตรงที่เป็นแผลใช่ไหมบางทีมันก็โดนรองพื้นโดนอะไรมันก็แสบโดนครีมโดนอะไรก็แสบใช่ไหมคะอันนี้ก็คือไม่เป็นแผลเลยโดยสรุปนะคะหมวยว่ามันก็ใช้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้แค่ฐาน Triple A ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะแต่ข้อเสียก็คืออย่างที่บอกว่าก็ยังเห็นเป็นตอๆบ้างถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรก็สามารถใช้ได้นะคะสำหรับที่หมวยซื้อมานะคะหมวยจำราคาไปเป๊ะไม่ได้แต่ว่ามันเป็นสินแรกซื้อที่วัดสันนะคะคือหมวยซื้อของในวัดสันใช่ไหมแล้วมันจะมีแบบว่าครบเท่าไหร่แล้วสามารถแลกซื้อของด้านหลังเคาน์เตอร์พนักงานได้นะคะเป็นสินแรกซื้อก็เลยถูกมากแต่ว่าทีนี้ราคาเต็มเท่าไหร่เดี๋ยวหมวยขอเช็คแป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะเท่าที่หมวยเช็คราคามานะคะก็จะมีวัสันขายอยู่269บาทคอนวี่ขายอยู่319บาทลาซาด้ามี690นะคะเออราคามันก็มีหลายราคาเลย ก็ประมาณเลนอยู่ประมาณนี้นะคะสำหรับหมวยว่าถ้าเกิดเราซื้อมาไม่แพงมากแล้วว่ามันก็คุ้มอยู่นะคิ้วจะได้ไม่เป็นแผลนะคะโดยเฉพาะตอนเช้าที่แบบคิ้วเรายังไม่เข้าทรงแล้วเราก็รีบๆใช่ไหมเราก็จะได้กันแล้วเขียนคิ้วได้เลยโอเคค่ะวันนี้มารีวิวแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยที่ดูกันจนจบนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจในเรื่องของ beauty gadget นะคะหรือว่าการแต่งหน้าอะไรต่างๆก็อย่าลืม subscribe ช่องของเรานะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปนะคะนอกจาก gadgetพวก beauty gadget แล้วเนี่ยเราก็จะมีเกี่ยวกับ IT นะคะแล้วก็มีพวกเรื่องของกระต่ายนะคะแล้วก็มีเกมด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปดูวิดีโอได้นะคะวันนี้หมวยเล็กต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆดูคิ้วใกล้ๆ